สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้นะครับเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลาห์ตามที่ได้รับปากและสัญญากับพี่น้องก็คือจะนำเสนอในส่วนที่เป็นอัสบาบุนนูซูลหรือสาเหตุมูลเหตุการประทานอายะห์กุรอานอายะห์ที่101จากซูเราะห์อัลมาอิดะห์ในบทเรียนครั้งที่ผ่านมาผมได้นำเรียนนะครับใจความโดยสรุปของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตทบทวนนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ประติดประต่อเนื้อหาที่เป็นสาเหตุของการประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งเรียกบรรดาปวงบ่าวผู้ศรัทธานะครับว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอ้ปวงบ่าวโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยลาตัสอลูอันอัชยาต่อไปนี้พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ซักไซ้ไล่เลียงถามถึงนู่นนี่อัชยานี่เป็นคำพหูพจน์นะครับใช่อุนอัชยาลาตัสอลูอันอัชยาต่อไปนี้พวกหลายอย่ามาซักไซ้ไล่เลียงถามนู่นถามนี่จู้จี้ให้มากเรื่องมากความนะอินตุบดะละกุมตะสุกุมเพราะถ้าหากพวกหลายมาถามจนมากเรื่องมากความแล้วมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นถูกบัญญัติแก่พวกท่านทั้งหลายอย่างเปิดเผยตะสุกุมแล้วมันก็จะไม่เป็นการดีแก่พวกท่านทั้งหลายเลยวะอินตัสอลูอันฮานะและถ้าหากพวกท่านหลายยังจะมาซักไซ้ไล่เลียงถามจุนจ้านถามจู้จี้เจาะแจ๊ะในสิ่งต่างๆเหล่านั้นฮีนะยุนัซซะลุลกุรอานทั้งที่มีอัลกุรอานประทานลงมาเป็นวาระนะครับอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยยังจะมาซักไซ้ไล่เลียงนู่นนี่ให้มากเรื่องมากความอีกตุบดะละกุมคอยดูเถอะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะต้องถูกบัญญัติแก่พวกท่านทั้งหลายทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระเป็นความรับผิดชอบอยู่ดีๆเนี่ยเรามาถามหาเรื่องจนได้เรื่องไหมล่ะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้เลยนะและใครดูเถอะมันจะต้องเป็นเรื่องอัฟันลอฮุอันฮาทั้งที่ก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ทรงนะครับทรงไม่ติดเนื้อต้องใจไม่ได้มีบัญญัติใช้ให้ทำอะไรอยู่กันดีๆนั่นแหละแต่พอมาถามโน่นถามนี่จุนจ้านจู้จี้มากเจาะแจ๊ะจนกระทั่งกลายเป็นมากเรื่องมากความก็เลยถูกบัญญัติแก่พวกท่านทั้งหลายไปวัลลอฮุกอฟูรุนฮาลีมรู้หรือยังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้อภัยโทษทรงเป็นผู้สุขุมยิ่งนักอ่ะเรามาดูคำอธิบายของมุอัลลิฟนะครับมุอัลลิฟนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าละกอดอักษรบางดุษฮาบะติมินซูอาลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตาตะดอยะกะมินฮุมมีบางครั้งที่บรรดาซอฮาบะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบางท่านอาจจะพยายามถามนู่นถามนี่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางเรื่องบางอย่างที่อาจจะไม่มีความจำเป็นอะไรแต่ด้วยความที่ว่าอยากรู้อยากถามอยากใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากรู้นู่นอยากรู้นี่ถามเยอะไปนิดนึงฮัตตาตะดอยะกะมินฮุมจนบางครั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกอึดอัดจากการที่มาถามนู่นถามนี่เยอะๆฟะกอมาคอตีบันฟีฮิมจนกระทั่งในครั้งนี้ถึงกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องลุกขึ้นปราศัยชี้แจงเลยนะครับชี้แจงเลยฟะกอลท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ชี้แจงกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับไปรวมๆว่าลาตัสอาลูนิลยาวมาอันชัยอินอิลลาบัยยันตุฮูละกุมพวกท่านทั้งหลายต่อไปนี้นะไม่ต้องมาถามอะไรฉันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอีกต่อไปแล้วเพราะเวลาพวกทั้งหลายมาถามอะไรฉันก็แล้วแต่เนี่ยฉันก็ต้องตอบกับพวกท่านทั้งหลายไปชี้แจงไปนะครับชี้แจงไปแก่พวกหลายก็ฉันก็พยายามทำหน้าที่ทั้งหมดแหละตรงไหนไม่รู้ใครไม่รู้มาถาม
ก็ตอบให้ทุกครั้งไปฟะกอมารอญุลยุดอาอับดุลลอฮิบนฮุซาฟะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ชี้แจงบอกว่าต่อไปนี้ถ้าใครมาถามนะฉันจะพยายามตอบแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรก็ยังไม่ต้องถามทันใดนั้นเองนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์เนี่ยแหละครับก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามกับท่านรอซูลบอกกับท่านรอซูลซึ่งชายคนนี้ชื่ออับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะนะครับกานาอิซาตะลามามะอะรอญุลินดะอาฮูอิลากอยริอาบีฮิฟะกอลามันอบียารอซูลุลลอฮ์นะครับคือมีบางครั้งนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้อาจจะหยอกนะอาจจะหยอกกับซอฮาบะห์บางคนกับเพื่อนบางคนนะคุยกับเศร้าเย้าแย่อะไรกันบ้างกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างเนี่ยก็คนที่เล่นด้วยเนี่ยบางทีก็เรียกเอ่ยขานชื่อของเขาเนี่ยนะครับไม่ตรงกับชื่อเขาชื่อพ่อของเขาฟะกอละมันอบียารอซูลุลลอฮ์เขาแทนที่จะปล่อยเลยตามเลยไปนะปล่อยเลยตามเลยไปเก็บเอามาคิดเก็บเอามาเป็นประเด็นแล้วก็ไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าตกลงแล้วจริงๆพ่อผมน่ะคือใครกันแน่ผมน่ะเข้าใจว่าพ่อผมคนนี้แต่คนนึงเพื่อนของผมที่คุยกันแย่กันเนี่ยนะมันเรียกผมมาเป็นลูกของคนอื่นก็เลยเอาเรื่องส่วนตัวที่ตัวเองยังกังวลยังไม่สบายใจเนี่ยไปถามท่านรอซูลว่าตกลงสรุปว่าพ่อผมคือใครซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับว่าเนี่ยขอสาบานอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาหยอกเล่นเขาก็เศร้าเย้าแย่เพียงแต่ว่าอาจจะเรียกชื่อคนอื่นนะแทนไปอะไรแบบเนี้ยก็เก็บเอาประเด็นเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพ่อผมเนี่ยเป็นใครกันรอซูลลองเล่าให้ผมฟังสินะครับมันอบียารอซูลุลลอฮ์ฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบกับเขาสิเขานะครับว่าอบูกะฮูซาฟะอ้าวป๋าของเองพ่อของเองก็ชื่อฮูซาฟะไงเจ้าชื่ออับดุลลอฮ์พ่อของเจ้าชื่อฮูซาฟะงั้นอูซาฟะก็เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดเจ้ามาเองวะกอละอบูฮุไรเราะท่านอบูฮุไรเราะรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เล่าต่อนะครับบอกว่าขอตอบานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปราศัยซึ่งต่อไปเนี้ยนะครับจะเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่บางเรื่องบางอย่างก็ไม่สมควรที่จะเก็บเอาไปเป็นคำถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับเรื่องเมื่อสักครู่เนี้ยที่ซอฮาบะห์เนี่ยเล่นกันเองนะครับกระซ้ากันเองก็บางทีเรียกชื่อผิดบ้างเรียกชื่อพ่อผิดไปบ้างอะไรก็แล้วแต่บางทีคนเก็บไปเป็นประเด็นแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยนะครับไปถามให้เป็นการรบกวนเป็นการระคายเคืองกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องรับรู้ต้องอะไรต้องหนักใจอะไรไปด้วยบางทีเราคุยอะไรกันกับเพื่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ก็ให้มันจบที่เราไปไม่ต้องเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปเลยครับไปบอกไปถามให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอะไรต้องเข้ามายุ่งด้วยงั้นจากเหตุการณ์เนี่ยแค่มีคนเรียกชื่อพ่อตัวเองไม่ถูกหรือว่าเรียกชื่อพ่อตัวเองเป็นชื่ออื่นเนี่ยเก็บเอาประเด็นนี้ไปถามท่านรอซูลเลยตกลงให้รอซูลสืบให้หรือไงว่าพ่อของตัวเองคือใครยังไงแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าตรงไม่รู้ละฉันรู้แต่เพียงว่าเจ้าน่ะชื่ออับดุลลอฮ์พ่อเจ้าชื่อฮุไดฟะห์ส่วนจะเป็นยังไงต่อนี่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมมันก็กลายเป็นว่าเรื่องธรรมดาเรื่องถ้าพูดง่ายถ้าเป็นภาษาพระเครื่องขี่ปะติ๋วก็อย่าเอาไปรบกวนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปถามไอ้เรื่องที่มันทำให้เกิดเป็นฮุกกลมขึ้นมานะครับมันก็จะกลายเป็นการเปิดประเด็นนะครับเพิ่มในสิ่งที่เป็นภาระเป็นฮุกกลมในหลักการของศาสนาทั้งที่อยู่กันสบายๆแต่พอไปถามโน่นถามนี่กลายเป็นข้อบัญญัติให้เราต้องรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวดูเหตุการณ์ต่อไปนี้เลยนะครับวะกอละอบูฮุไรเราะห์เหตุการณ์นี้ท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเล่าให้ฟังเองเลยนะครับแล้วอยู่ในหะดีษซอฮีฮ์ในบันทึกของหลายๆท่านนะครับบอกว่าคอตอบานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ปีนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกเราไปอบรมแล้วท่านก็ปราศัยชี้แจงว่าอัยยูฮันนาสโอเหล่าประชาชนทั้งหลายเอ๋ยนะครับกอฟารดัลลอฮุอะลัยกุมุลฮัจญ์ฟะฮุจญูแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กำหนดภารกิจฮัจจ์ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกท่านทั้งหลายแล้วนะหมายถึงอัลลอฮ์ทรงฟารดูฮัจจ์ลงมาแล้วฟะฮุจญูต่อไปนี้พวกท่านหลายต้องไปประกอบพิธีฮัจจ์กันนะครับเหมือนกับที่ผมเล่าในปีแรกนะปีรอสกะราที่9อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงประทานอายะห์กุรอานเรื่องฮัจจ์ลงมานะครับวะลิลลาฮิอะลันนาซิฮิจญุลบัยติมานิสตาตออะไลฮิซะบีลา
ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมนุษย์ทุกคนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์เพื่อเป็นการอิบาดะห์นะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ประทานลงมาฟัรฎูฮัจญ์เริ่มเกิดแล้วแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ท่านมอบหมายภารกิจให้ท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้นำคณะฮุจญะฮ์ในปีที่9เนี่ยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์กันก็ฝากกับท่านอบูบักรไปเคลียร์นะไปบอกกับชาวมักกะฮ์นะปีหน้าปีที่10เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะเพราะว่ารอซูลสั่งให้เคลียร์มักกะฮ์นี่ตั้งแต่พิรศักราชที่8แล้วพอพิชิตมักกะฮ์สำเร็จเคลียร์เรื่องรูปปั้นเทวรูปต่างๆก็ทำให้สถานที่ตะวาฟสถานที่แซแอในการประกอบพิธีฮัจญ์ตามขั้นตอนเนี่ยเป็นที่สะดวกสบายแต่ว่าให้คอลิฟะอบูบักรเดินทางไปทำล่วงหน้าก่อนปีแรกพอปีที่10ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตอนนี้พอตอนจะไปเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ก็อบรมฮัจญ์ก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์อินนัลลอฮะตะอาลากอดฟะรอฎอะลัยกุมุลฮัจญ์ฟะฮุจญูแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติพิธีฮัจญ์ให้เป็นฟัรฎูแล้วนะหมายถึงเป็นภาระความรับผิดชอบที่จะต้องทำเป็นฟัรฎูอีนนะเป็นฟัรฎูอีนที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบตามกำลังความสามารถใครมีความสามารถต้องเดินทางไปประกอบต่อพิธีฮัจญ์ทันใดนั้นเองนะครับตอนที่เราซูลอธิบายแบบนี้ยังไม่ทันพูดอะไรเยอะเลยมีชายคนหนึ่งถามยกมือถามเดี๋ยวนั้นเลยนะครับอาฟีกุลลีอามินยารอซูลอัลลอฮ์รอซูลครับที่ท่านบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ทำฮัจญ์เนี่ยใช้ทุกปีเลยหรือแค่ปีนี้ปีเดียวแล้วก็ปีต่อไปไม่ต้องนะครับเขาก็เลยถามรอซูลท่านรอซูลครับยารอซูลอัลลอฮ์ท่านรอซูลครับต้องไปทำทุกปีเลยใช่ป่าวต้องไปทำทุกปีเลยใช่ไหมอัฟีกุลลีอามินยารอซูลอัลลอฮ์ฟาซากาตะรอซูลก็ยังเงียบอยู่ยังไม่ตอบอะไรชายคนนี้ก็ถามเซาซีอยู่หลายรอบเลยอาฟีกุลลีอามินยารอซูลัลลอฮ์รอบแรกรอซูลไม่ตอบเขาก็ถามซะรอซูลถามหน่อยแล้วต้องไปทำทุกปีไหมรอซูลก็ไม่ตอบจนกระทั่งเขาถามครั้งที่3อาฟีกุลลีอามินยารอซูลัลลอฮ์รอซูลครับต้องไปทำทุกปีเลยเหรอนะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเห็นว่านี่ถามมากเรื่องและถามเยอะไปแล้วนะครับถามเที่ยวเดียวเดี๋ยวรอซูลตอบเองแหละนี่ถามจู้จี้ถามเจาะแจ้ไปรอซูลบอกเรากุลตุนี่นะถ้าฉันตอบว่านะอัมคำเดียวนะลาวาจาบัตต่อไปนี้ฟารดูฮัจจะกลายเป็นวาญิบต้องทำทุกปีแล้วแค่ฉันบอกกับพวกทั้งหลายว่าแท้จริงอัลลอฮ์สั่งให้ไปทำฮัจครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจบแล้วแค่ฉันบอกแก่พวกทั้งหลายว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้ให้พวกทั้งหลายเดินทางไปประกอบพิธีฮัจหน้าที่พวกทั้งหลายก็คือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจก็ถือว่าพวกหลายได้ทำหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายไปแล้วแต่เวลาพวกท่านทั้งหลายมาถามต้องทำทุกปีไหมทุกปีไหมนี่ถ้าฉันพูดไปนิดเดียวว่านะอัมใช่ต้องทำทุกปีและวาญิบฟารีดะตุลฮัจญ์ฟัรฎูฮัจญ์ก็จะกลายเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่พวกทั้งหลายจะต้องทำกันทุกปีเลยแล้วทำไหวไหมล่ะทำไม่ไหวหรอกนะครับและวาญิบและมัสตะตะตุมพอกลายเป็นวาญิบต้องทำทุกปีแล้วไปไม่ได้ก็บาปไปไม่ไหวก็บาปนี่ถ้าสมมติว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวาญิบต้องไปกันทุกปีและปีที่เป็นโควิดที่เขาปิดมักกะปิดฮารอมทำยังไงครับพี่น้องเห็นไหมฉะนั้นที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเว้นวรรคเอาไว้แล้วก็เพียงแค่ให้พวกเราทำตามที่เราเข้าใจจากคำสั่งของอัลลอฮ์ที่บอกว่าให้ไปทำฮัจญ์ก็ไปทำให้จบเท่านั้นแหละแค่ครั้งเดียวนั่นแหละเข้าใจได้แล้วว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วซุมมะกอละต่อจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตือนกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับเตือนชายคนนั้นด้วยแล้วก็เตือนซอฮาบะห์คนอื่นๆด้วยนะครับบอกว่าซะรูนีมาตอรอกตุกุมพวกท่านหลายทิ้งฉันจงทิ้งฉันจงปล่อยฉันในสิ่งที่ฉันปล่อยพวกท่านหลายหมายความว่าพวกหลายก็ไม่ต้องมาถามฉันให้มากความในสิ่งที่ฉันไม่ได้พูดอะไรให้มันเยอะแยะฉันพูดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นพอฉันสั่งแค่ไหนก็แค่นั้นพอฉันสั่งให้ไปทำฮัจญ์บอกอัลลอฮ์สั่งมาอัลลอฮ์ให้ฟัรฎูฮัจญ์ทั้งหลายก็ไปทำก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วทำได้ทำหน้าที่แล้วแต่พอมาถามฉันนะตามถามจู้จี้กับฉันเยอะให้เรื่องมากความมันจะกลายเป็นเรื่องไม่ดีแก่พวกท่านทั้งหลายไปได้ฟะนะซะลัตในที่สุดอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็ถูกประทานลงมานะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตัสอะลูอันอัชยาอะ
อินตุบดาลักุมตะสุกุมโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยต่อไปนี้พวกหลายอย่าไปถามนู่นถามนี่ถามเรื่องราวต่างๆให้มันมากเรื่องมากความเพราะถ้าขืนไปถามแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะถูกบัญญัติถูกกำหนดแก่พวกท่านทั้งหลายและมันก็จะไม่เป็นการดีแก่พวกท่านทั้งหลายเลยไอตะฮารุละกุมยะวาบัลลิสุอาลิกุมยะซุลุละกุมบิฮามายะสุกุมวะยะดุรุกุมเพราะถ้าหากพวกท่านหลายถามแล้วแน่นอนมันต้องมีคำตอบตามที่พวกท่านหลายได้ตอบมาถามว่าต้องทำทุกปีไหมแล้วท่านนบีบอกทำทุกปีมันก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเรื่องที่มาเป็นภาระมาเป็นสิ่งที่ตกหนักแก่พวกท่านทั้งหลายซึ่งแน่นอนแล้วครับมันย่อมไม่เป็นการดีแก่พวกท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนว่าอินตัสอลูอันฮาฮีนฮีนะยูนัซซะลุลกุรอานุตุบดะละกุมและหากพวกท่านทั้งหลายยังจะมาถามโน่นถามนี่ซักไซ้ไล่เลียงให้มากเรื่องมากความทั้งที่มีที่อัลกุรอานประทานลงมาเป็นระยะเป็นช่วงๆนะครับให้เป็นความเข้าใจให้เป็นหลักการศาสนาอยู่แล้วเนี่ยยังจะมาถามอีกตุบดัลละกุมใครดูเถอะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะถูกกำหนดอย่างเปิดเผยแก่พวกทั้งหลายจนกระทั่งกลายเป็นภาระความรับผิดชอบที่พวกทั้งหลายทิ้งไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้พอทิ้งไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ทำกลายเป็นความผิดกลายเป็นความบาปขึ้นมานี่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีและเป็นผลร้ายแก่พวกท่านทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นในสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราถามเราซักไซ้ไล่เลียงไปแล้วนะครับถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกไม่ได้ชี้แจงรอซูลบอกซะรูนีมาตะรอกตุกุมเมื่อหลายจงทิ้งฉันหมายถึงว่าไม่ต้องมายุ่งยากกับฉันไม่ต้องมาซักไซ้ไล่เลียงถามนู่นถามนี่กับฉันนะครับในสิ่งที่ฉันทิ้งพวกท่านทั้งหลายหมายความว่าในสิ่งที่ฉันไม่ได้มอบหมายให้เป็นภารกิจฉะนั้นอย่าไปถามจู้จี้จุนจ้านจนกระทั่งกลายเป็นต้องมากเรื่องมากความฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับในยุคอดีตเนี่ยบางครั้งนะครับถ้าเราสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่ใช้ให้ทำเนี่ยก็ถือว่าถ้าเราทำหนึ่งครั้งก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราไปแล้วแต่ถ้าไปถามนะครับจนกระทั่งกลายเป็นอุปสรรคนะเป็นข้อจำกัดนู่นนี่มันจะกลายเป็นว่าเราทำหน้าที่ตรงนั้นไม่ได้เลยเหมือนกับที่ชาวบันิอิสราเอลถามท่านนบีมูซาแล้วครับมูซาเอ๋ยบอกเรามาเถิดนะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ใช้ให้เราเชือดงัวเนี่ยจะเอางัวแบบไหนจะเอางัวตัวผู้ตัวเมียจะเอางัวรูปร่างแบบไหนงัวไถนางัวนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับจะเอาสีแดงสีเหลืองโอ้เยอะเรื่องไปหมดเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่านะครับว่าพอถามไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์มีบัญญัติลงมาเจ้าจงไปเชือดงัวแบบนี้นะตัวขนาดเท่านี้นะสีแบบนี้นะงัวมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันจะกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจตรงนี้ได้เลยมันจะกลายเป็นการเพิ่มภาระทั้งที่อัฟัลลอฮุอันฮะก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ไม่ได้มีภาระให้กับเราอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดหรือว่าเจาะจงเป็นภาระให้กับเราอัลลอฮ์ปล่อยให้เราอยู่เฉยๆสบายๆนี่แหละแต่ไปถามจนกระทั่งมากเรื่องมากความนะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ในโอกาสอื่นๆด้วยนะครับในเรื่องหน้าที่การงานความรับผิดชอบอามานะต่างๆนี่นะครับถ้าเขาไม่ได้บอกไม่ได้ห้ามไม่ได้ใช้อะไรกำหนดเป็นหลักการอะไรเอาไว้เขาฟรีเขาเสรีแบบนี้เราก็อยู่แบบฟรีสไตล์อยู่แบบเสรีได้แต่ถ้าเราไปเจาะแจ้นู่นนี่มันก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นหลักการขึ้นมากลายเป็นข้อกฎหมายขึ้นมามันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบหรือภาระตรงนั้นได้นั่นเองวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์